ครับผมมัตเล่ Inferno Esports ฮะอยู่ Blue Side ครับผมส่วน 0% Risk Up อยู่ Red Side นะ Line Up ของมัตเล่ Inferno Esports ก็ Line Up เดิมไหมฮะ Jupiter Zero ครับตีเล็กฮะ B8 Multi ครับผม Inframe ทุกที่แล้วเขาชื่อตีทีเล็กต้องอ่านว่าตีเล็กหรือทีเล็กนะผมไม่แน่ใจใครกองเชียร์ฝากแจ้งหน่อยนะว่าอ่านว่าอะไรนะฮะตีเล็กหรือทีเล็กนะฝากหน่อยฮะแบนเฟสแรกครับผมวลาดิเมียร์ครับกราการ์สแล้วก็รัมเบิลครับจากฝั่งมาได้อีฟโนอีสปอร์ตดุเหลือเกินครับกับแบนสามตัวนี้ส่วนซูเปอร์เซนต์รีสครับผมจี้แบนไปที่ทางด้านของไรส์ทริซันนาแล้วก็โยนีครับผมและเปิดมาที่สกาเนอร์ครับหยิบรถตู้มาก่อนเลยนะครับสำหรับฝั่งอิปาเล่ฟีโนโอ้และนี่ฮะจังเกิลที่ยังหลุดอยู่ครับอย่างมอร์กาน่านะก็ถูกหยิบมาเช่นกันนี่ก็เท่ากับว่าไม่ได้เห็นคุณลีซินเขาเล่นลีซินแล้วดิเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเอาว่ะเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยของจริงของจริงของจริงพูดปุ๊บยิบปั๊บเลยแสดงว่าอย่างนี้น่าจะเป็นมอร์กาน่าไปเลนนะฮะอาจจะเป็นซัพพอร์ตนั่นแหละเล่นกันแล้วก็รีซินจังเกิลนะครับโอ้และเหมือนหยิบล็อกไปที่ทางด้านของคาร์มาจะเป็นคาร์มาเลนซัพพอร์ตหรือว่าไปคาร์มาบนก็ได้นะมันเฟล็กซ์ได้ค่อนข้างดีครับตัวคาร์มาเองนี่คือเขาสามารถเป็นได้ทาง Enchanter Support แล้วก็เป็น Mage ก็ได้นะโอ้แล้วถ้าคาร์มามายืนเล่นกับซิลเวอร์อย่างเงี้ยโอ้ไฟลุกครับติดในตัดครับบัฟให้ซิลเวอร์ออโต้แท็กสบายๆเลยเหมือนจะเป็นการหยิบเอดิแครี่อย่างวารัสมานะครับสำหรับลาสิกในเฟสแรกของริสก็เท่ากับว่าโป๊กเจอโป๊กนะฮะแต่ว่าเราจะหยิบมาเป็นสายตัวแท็กหรือเปล่าไม่แน่ใจเท่ากับว่าขาดในส่วนของจังเกิลกับท็อปเลนของทั้งคู่นะครับด้วยดาบที่มาเป็นมอร์กาน่าวารัสบอทเลนนี่ผมมองว่าน่าจะต้องเก็บลาสติกไว้ให้กับมิดเลนหรือเปล่าสำหรับฝั่ง 0% risk นะเพราะว่าเขาจะได้สิทธิ์ในการเซฟพิกที่พิกสุดท้ายครับมีการแบนตัวเข้าถึง2ตัวอย่างไซลาสอะแล้วก็วูคองนะตามมาด้วย DPS AP อย่างคาสิโอเปียครับแล้วก็1เมดเบิร์สที่สามารถเซตไฟได้ดีอย่างซินดราโอ้แต่ใช่จริงฮะเหมือนจะเล็งเก็บลาซิกไว้ให้มิดเลนจริงครับเป็นบูลีแบนท็อปเลนมาก่อนเลยนะฮะเอาฮะพลังกล้ามต้องเจอพลังกล้ามครับไซออนนะถูกหยิบมาที่ท็อปเลนของฝั่งมาริอินฟิโนอีสปอร์ตอะแล้วตามด้วยวิกเตอร์ครับถ้าเป็นแบบนี้
คือวิกเตอร์เนี่ยคือเขามี Gravity Shield แล้วก็ Gravity Field ดิแล้วก็ Chaos Storm นะที่ผมเรียกว่าสกิลที่ค่อนข้างใช้ในการสู้ได้เป็นอย่างดีอ่ะเฮ้ยเอาละฮะเอาละวะในสุดเราก็ได้เห็นตัวที่แต่หลายคนน่าจะประทับใจนะฮะอย่างยาสุโอครับผมเลนบนฮะเป็นทางด้านของแมชอัพระหว่างไซออนกับบริแบร์ครับจังเกิลระหว่างสการ์เนอร์กับลีซินครับเลนกลางวิกเตอร์ยาสุโอนะคู่ล่างครับซิลเวอร์กับคาร์มาเจอกับวาราสมอกกันหน้าครับผมโอ้ช่วงแชทก็บอกว่าแบงค์ BA นะตอนนี้พ่อกับพี่ชายกำลังนั่งดูแข่งกันอยู่นะสุดๆสวัสดีคุณพ่อแล้วก็สวัสดีคุณพี่ชายคุณ BA นะฮะขอบคุณที่เข้ามานั่งรับชมด้วยกันนะครับเอาจริงคอมของ2ทีมนี้ผมว่าเล่นกันคนละแบบนะมาเล่น Inferno Esports น่าจะ Passive Farm ในช่วงแรกแล้วฮะแล้วก็รอจังหวะไฟหรือถ้าจริงๆก็ค่อนข้างจะมันบวกกันเอาตายเลยค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าบูริแบกับไซออนก็งัดกันประมาณนึงอะประมาณนึงจริงๆเลยกว่าจะตายกันส่วนเลนกลางยาสุโอนี่ก็ถ้าสมมติว่าจริงๆก็สมมติว่าลาสเบรดไปวิกเตอร์เองเขาก็สามารถใช้สกิลคิวครับจ่ายเพื่อรีดเอาเกราะขึ้นมาเป็นโอเวอร์ชิลที่รับดาเมจจากยาสุโอได้ด้วยแล้วก็มีแกรวิตี้ฟิลที่จะสามารถวางไว้โซนยาสุโอได้ด้วยผู้ล่างซิลเวอร์กับคาร์มาครับผมเวลาคาร์มากด R เข้าไปฮะโซแฟร์ก็สามารถโป๊กคู่วารัสบอกนาได้ช่วยกับซิลเวอร์นะค่อนข้างดีส่วนวารัสเองก็เพชรไงโลก็ไม่ได้แบบยิ่งหย่อนเลยกันนะแล้วบอกนาเองเขามีดาร์คไบดิ้งด้วยน่าจะดักจับจังหวะคาร์มาหลุดโพซิชันได้ไงเพราะว่าถ้าเกิดจะไปดักจับซิลเวอร์นี่ผมว่าโอกาสค่อนข้างยากเนื่องจากซิลเวอร์เขามีสกิลอย่างแบล็กชิลด์เฮ้ยสเปลชิลด์โอ้ยปวดมัวละสเปลชิลด์ซึ่งจะสามารถการสกิลได้1ครั้งนะส่วนบอกาน่าเองก็มีแบล็กชิลด์ที่น่าจะรับไอ้โซฟลาร์หรือว่าแมนทราจากคาร์มาได้ครั้งนึงน่าจะเป็นคอมฟาร์มเกมมิ่งนะฮะรอเล่นทีมไฟท์แล้ววัดใจกันเนี่ยผมว่าเกมนี้หนีไม่พ้นเกมฟาร์มก็เอาไปว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังจากดีเลย์ไทม์หมดนะแป๊บเดียวฮะกลับมาเจอกันเอาครับผมก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่การแข่งขันในคู่ที่2ครับของค่ำคืนนี้ระหว่างทางด้านทีมมาเลย์อีฟโรอีสปอร์ตกับทางด้านซูเปอร์เซนต์ริสครับผมและตรงกลางฮะวิปโผล่มาจ้าเอ๋หน่อยนึงครับเห็นไปเรียบร้อยฮะตรงนี้ก็เห็นแล้วครับก็เป็นการยืนดีเฟนซ์แม่น้ำกันปกตินะฮะไม่มีการจะบวกกันแต่อย่างใดครับอาจจะต่อกันเล็กน้อยนะว่าเป็นจุดยืนมาตรฐานนะมาตรงนี้ครับเข้ามาทักทายลีซินหน่อยๆครับขวาทิ้งเอาไว้ฮะคาร์มาจะโยนลงไปหรือเปล่าฮะเอาครับผมผู้ล่างของฝั่งมาเล่นอีเฟโรอีสปอร์ตครับผมบุยตี้กับอินเฟมครับเล่นเป็นซิลเวอร์กับทางด้านของคาร์มานะส่วนลินกลางครับผมบีเอสนะเล่นเป็นวิกเตอร์จังเกิลนะตีเล็กนะผมอ่านว่าตีเล็กก่อนแล้วกันถ้าไม่ใช่ก็ค่อยมาแก้ให้ผมนะเป็นสแกนเนอร์แล้วก็เล่นบนครับจูเตอร์ซีโร่นะเล่นเป็นไซออนครับฝั่งของซูเปอร์เซนต์ริสครับเล่นบนนะรีรอยซับเล่นเป็นบริแบร์นะเล่นกลางครับยาสุโอเล่นโดยใจแรกใจนะจังเกิลครับรีซินเล่นเป็นรีซินชอบจริงๆนะแล้วก็คู่ล่างครับ SKT T1 ยาสุโอกับออสบอร์น007ครับเล่นเป็นวารัสกับมอร์กาน่าน่าจะเป็นคอมที่พาสซีฟฟาร์มกันสักพักใหญ่ฮะจะมีโป๊กๆต่อๆด้วยนวดกันแต่ว่าน่าจะไม่เอาถึงตายครับ
จนกว่าจะมีคนมาซ้อนนะอุ้ยลอดช่องไปเฉยฮะโหดังไปดิ้งไปครับไม่โดนนะทำเป็นชาร์โดไปแล้วตอนนี้กดโซแฟร์ไปแล้วปาโอ้โหเจ็บเหลือเกินนะครับแรงเบสอะกลับมาข้างบนครับก้ามตีกับก้ามฮะเดสเปตติ้งซ้ายไปกดสตันหนึ่งทีครับแล้วก็จ้องหน้ากันฝ่ามิเนียนต่ออะเอาครับงัดสตันขึ้นมาจะจุดเปอร์ซีโร่ครับกดกรอกขึ้นมารับซีโร่ก็มีกรอกขึ้นมาจากฟ้าผ่าฮะอุ้ยแต่ว่าเหมือนจุดเปอร์ซีโร่เริ่มเจ็บครับแบบจะถุยขึ้นไปได้ที่เบสติ้งไซส์สตันไปอีกหนึ่งครั้งครับมานาเริ่มร้อยรอฮะดีซีเองก็เหมือนจะรอมาซ้อนบนอยู่นะสตันไปอีกหนึ่งทีครับข้างล่างก็มาช่วยจังเกิลในการคอนเทสปูนะกันเลอร์นี่หวาดไว้ก็โดนเคลียร์ทิ้งฮะโอ้เพิ่งเห็นเลือดฮะคางเหลืองเลยวารัสต้องกลับบ้านฮะก็ใครที่ยังไม่ยอมกินกินข้าวอะไรครับแนะนำว่าไปหยิบข้าวมากินได้เลยฮะฟาร์มิงซูเมเตอร์สักพักหนึ่งครับประมาณอีกสัก 3-5 นาทีฮะแบบว่าผมไม่รู้จะตื่นเต้นกับอะไรเลยแบบจะให้ตื่นเต้นกับหูจังหวะนี้เข้าไปหดคลิปแล้วฮะไม่ได้รอซื้อไป1ช็อตครับแต่ข้างบนนะรีซินมารอรับแก๊งรีร้อยอยู่ฮะแล้วรอซื้อโซนิกเวฟมาแต่เข้าไปลึกไปหรือเปล่าครับต้องกดเซฟการ์ดออกมาแล้วช้าดิซิมิติ้งไซร์รีร้อยหันไปสวน1ครั้งแต่ก็ยังแลกเลือดกันอยู่ดีฮะไม่ได้เป็นใครเจ็บกว่าใครครับตีเล็กก็พยายามจะเข้ามาอินเวดฮะว่าเมื่อกี้เห็นเลสินอยู่ข้างบนนะแล้วลีซินครับโซนิกเวฟไปแล้วไม่โดนฮะต้องสมัยแย่งเลยครับตีเล็กไม่งั้นเจ้าของบัฟเมาแน่ๆฮะให้เจ้าของบัฟดิเจ้าของหลุมข้างล่างเองวารัสก็ออกมาเป็นเทียร์คอร์ดเรสนะด้วยความที่รู้ตัวแล้วว่าโดนนวดอย่างเงี้ยแหละก็เลยไม่ได้รีบร้อนจะขึ้นเดเมจอย่างไรครับตรงกลางฮะยาสูโอเข้าไปโชว์ฟิวหนึ่งทีฮะโอ้แล้วต้องจ่ายเคียวซอมมาเพื่อเคลียร์เวฟนี้ครับล่างฮะบูตี้ครับปามีเทเลพอร์ตเติมมาจากวอดีแบร์ครับข้างหลังแล้วที่วันยาสูบไปซิงเกิลไปดีร้อยนัดด้วยสกิลคิวทันหรือไม่อันติเมทโอ้ชได้หนึ่งขำเลยฮะโอ้ผมนี่
What was that? ถ้าเป็นเฟเกอร์ใช่ไหมตอนที่เราจะได้เห็นมีมกันในตอนที่เฟเกอร์โชว์โซโลคิวใช่ป่ะด้วยเซตมีคนอยากเห็นมีคนอยากเห็นเดี๋ยวมีคนอยากเห็นไม่ใช่อะไรเอาหน่อยเอาหน่อยยังไงก็ไอ้นี่อยู่แล้วมันไม่มีอะไรแล้วดูดีเลยทุกคนนั่นแหละก็คือตอนนี้คือมันเกมมันสโลว์อ่ะมันฟาสีฟางกันทั้งคู่นะก็ดูได้เล่นได้ไม่มีอะไรเราตีเล็กครับเจ้าของบัฟมาแล้วต้องรีบตีแบทที่คนลงไปฮะอุ้ยแล้วอีกนิดนึงฮะใจแรกใจจะลงไปด้วยกันเลยครับแล้วภาพเดิมๆฮะเหมือนอูเดียเกมที่แล้วครับขโมยเล็กเสร็จเข้าต่อที่ริฟเวอรัลนะตอนนี้ฮะตีเล็กครับฟาร์มอย่างเดียวฮะไม่เน้นแก๊งจริงครับคือ CS ทะลุ CS รีซินไปแล้วครับรีซินเดินลงมาฮะแล้วเอาไงครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีฮะยาสุบอกว่าเข้านี่ก่อนแล้วกันแต่เล็กใจเข้ามาแต่มีอินเฟมมารับฮะสู่และโซแฟยัดหน้าไปตามด้วยการถึงจะคือเดี๋ยวมันอยู่ฮะทำให้ต้องจ่ายแฟร์ออกมาแล้วตีเล็กที่ได้รีเฟอรัลมาแล้วอ้าวยาสุครับโดนแน่ๆรถตู้อุ้มมาตามด้วยคิออสซอมครับแล้วเอ้าว่าอย่างนี้ปุ๊บปั๊บขึ้นไปลาสเวกก็จริงแต่ว่าไม่ไหวฮะรีซินกำลังจะตายไปหนึ่งตัวต้องกดสวอร์ดแล้วเซฟการ์ดออกมาฮะโอ้แล้วต้องกดลิฟเลยแน่นอนครับเมื่อซัมมอนลิฟเสร็จแล้วฮะตีเล็กครับไหลมาล่างต่อแล้วก็น่าจะเข้ามังกรแน่นอนครับโอ้เป็นเอ้าไม่ได้เข้าฮะขออภัยเพราะว่าเห็นอยู่ผู้ล่างมารับนะอุ้ยโดนรูดไปรูดกลับฮะนี่ฮะเจอโซแฟร์ไปอีกทีฮะล็อตช่องไปก็จริงแต่ว่ารอบนี้มีแบ็กชิลขึงไว้ครับทำให้ไม่โดนรูทจากดับเบิลยูนะ10ปฏีฮะ1ต่อ0นะครับเรื่อยๆฮะตอนนี้ก็สกอร์ยังคงเป็น1ต่อ0นะกับ10นาทีที่เหมือนว่า Marley Inferno Esports ครับจะกลุ่ม CS ในช่วงต้นเกมได้ดีกว่านะ 2,700 โกลิตบนฟิกเกอร์ซิโร่ก็นี่ฮะดาน่าไถป้อมต่อรีซินก็พยายามจะเล่นเฟิร์สออบเจกต์ให้ได้ครับพูดขออภัยตรงนี้ตรงกลางครับออสบอนพยายามลงมายึดไอเทนหินตรงนี้ฮะแต่ว่าจะยืนนานไปก็ไม่ดีครับนี่ฮะถ้าพอยิงพิซซิงเอโร่ไปครับซิเวอร์ก็แค่กดเฟลชิวขึ้นมารับแล้วอุ้ยเจ็บฮะโดนโซแฟร์ครับข้างบนไม่ใช่ตรงกลางครับมีทั้งรถตู้อุ้มคนทั้งรถตู้พุ่งชนนะยาสุโอครับเริ่มหน้ามึนแล้วตอนนี้แล้วรีซินนะครับเข้ามาอย่างนี้ไม่ดีนะฮะอาจจะแตกเพิ่มได้ครับถ้าแอซิดกำเสร็จตังเสร็จก็เข้าเลนครับเหมือนเดิมกับเขาสู่ฟาร์มิงเฟสอีกแล้วนะอุ้ยแรงอยู่
การ์เนอร์เองที่เอาลิฟการ์เนอร์เสร็จแล้วก็ลงมาต่อที่มังกรนะฮะเรียบร้อยครับได้มังกรไปฮะรีซินต้องเข้านะครับเพราะว่าวอลลี่แบร์เริ่มจะไม่ไหวอ่ะโอ้แล้วเตะไปข้างหน้าอย่างนั้นวอลลี่แบร์กดอัลติเมทขึ้นมารับอีกหนึ่งทีแล้วจุ๊บเจอร์ซีโร่ครับโดนเทอร์เรตคิวแน่นอนนะแล้วตกเป็นคิวของรีซินแล้วเฮ้ย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 ขออีกหนึ่งฮิตขออีกหนึ่งฮิตขออีกหนึ่งฮิตอุ้ยเกี่ยวเหนียวเลยฮะอยู่ดีๆก็โดนขวดหลังนะกลางก็สภาพเหมือนกันข้างล่างครับมงนวดเอาแล้วตรงนี้กดออนทันมาแลกกับเชนอคอร์ชันไปแล้วมูตี้เจ็บหนักมากเจอทางด้านของรักเก็บคิวไปแล้วนี่ฮะโซแชคเคิลสตันทางด้านของคาร์มาแล้วเป็นดับเบิลคิวของ SKT T1 ยาสุโอครับผมสวยงามฮะแต่ครับ CS ฮะโอ้โหหนักเหลือเกินครับตรงกลางมีลาสเบสถูกจ่ายไปแล้วนะสำหรับใจแรกใจนะที่เล่นยาสุแต่ BS ฮะเดดเรย์ครับเริ่มแรงฮะก็รอบจิกหน้านะค่อยเรียกไฟนะผมว่าเรือทรงนะวารัสขึ้นมาเป็นพาวเดอร์คลอนะจะเอ็นตรงนี้ฮะสกิลเตอร์สกิลครับคนหนึ่งมีต้านเวทฮะเอาแล้วสไลด์กลับไปตรงนี้ฮะอู้เจ็บแฟดแล้วด้วยนี่ฮะเจอแฟดอุ้มมาเหมือนกันครับด้วยสกิลเอ็นเวทของการ์เนอร์มาแล้วสุดท้ายเป็นว่าวิกเตอร์ครับที่เก็บคิวไปได้ฮะโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะยาสุคูณ3แล้วนะครับเป็นยังไงว่าจมเลนนะเอ้าอยู่ดีเข้าไปเสียแฟตครับการ์เนอร์ก็มาเก็บลิฟต์นะกันหนึ่งก็อาจจะเอาไปปล่อยบนนะให้แตกข้างล่างก็เนี่ยแต่ครับเสียยิ่งห่างไปเรื่อยฮะการเงินก็จะยิ่งฉีกหนีกันไปครับสังเกตจาก CS ของทุกเลนนะ30ตัวเป็นอย่างน้อยครับ30ตัวของทุกๆเลนก็คืองานหยาบอะตอนนี้ผมปล่อยกล้องออโต้ไปก่อนนะคือมันไม่มีอะไรจริงๆอะไม่จะพูดอะไรด้วยเรื่อยๆจริงๆอย่างที่บอกไปครับมันเป็นฟาร์มิ่งซิมูเลเตอร์นะคนเขาก็เรื่อยๆฟาร์มกันเรื่อยๆล่างก็เรื่อยๆละกลางก็เรื่อยๆเรื่อยๆหมดทุกเลนแล้วมันจะหลุดหยุดเรื่อยตอนไหนก็คือตอนนี้แหละฮะมังกรกำลังจะเกิดในอีกประมาณ30วินาทีข้างหน้าอินเฟรมไปโดนดาร์คไบดิ้งก่อนแล้วโดนเตะเสกบุกกลับมาอินเฟรมตัวน่าจะขาดไปก่อนหรือเปล่าแต่เอาเป็นออสบอลฮะ
ที่ไม่ไหวครับแล้วไงต่อเทเลพอร์ตซ้อนมาตรงนี้แต่ว่าเป็นทางด้านลีชินที่ระเบิดไปก่อนแล้วใจแรกใจขึ้นไปข้างบนก็จริงครับแต่ว่าไม่รอดครับลาสเวสไปทันจังหวะสุดท้ายก่อนตายแล้วมุยตี้หนีออกไปได้ด้วย8ครับส่วนข้างหลังเอ็กซ์คิทิวันยาสุวะพยายามจะรีโพซิชันแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆไฟก็ล้มระเนระนาดแล้วเรียบร้อยครับเป็นเอซับไฟแมนไว้ของทางด้านทีมมาเล่นอินฟิโนอีสปอร์ตนะผมพร้อมกับปล่อยรีเพื่อดันเทเลเทียร์2อะและจะเข้าไปเก็บบังกรที่2ต่อแน่ๆฮะโอ้โหยิ่งกว่าดู MSI ฮะเกมฟาร์มที่แท้ถูกเอาครับจากไฟเมื่อกี้ฮะการเงินก็ห่างกลับขึ้นมาเป็น 8,000 นะ 8,500 โดยประมาณคือตอนนี้คือของเริ่มแบบว่าเห็นชัดแล้วว่าไฟตรง55ก็อาจจะไม่ไหวครับเพราะว่ายาสุโอยังไม่ได้อิมพอลชิวโบยนะแถมคามาก็ขึ้นมาเป็น Imperial Mandate แล้วฮะมีคนจะเข้าไปอุ้มหมีเทเลพอร์ตเติมลงมาจากฝั่งวิกเตอร์ครับผมไม่ให้หมีดันครับโวลีแบร์ดันไม่ออกฮะแล้วจะโถมเข้ามาแก๊งนะรีรอยซ์จะต้องกลับครับผมไม่งั้นถ้าไม่กลับจะเป็นการเซตตัวเองให้ตายครับทีเล็กเดินเข้าไปแล้วปาสกิลอีไปแล้วอุ้มรถตู้ออกมาฮะแล้วรีรอยครับกดแปดมาแล้วโดนขึงหน้าเทเลตค้ำไว้อยู่แล้วกดอัลติเมทมาเพิ่มเลือดแต่ว่าสุดท้ายครับทานดาเมจไม่ไหวฮะนี่แหละครับพลังความต่างของการเงินครับวิธีรังแกคนที่เงินน้อยกว่าก็คือเอาไอเทมตบหน้านะฮะนี่ครับมีแค่เทอร์โบเกมแทงค์ฮะหรือจะสู้พลังดาเมจของทั้งทีมอุ้ยแล้วดาร์คไวดิ้งมาสวยครับแต่ว่าเขารับดาเมจไม่มีฮะเพราะว่าเราจะอยู่ในป้อมอยู่ครับคือตอนนี้ DPS ที่จะมีก็คือจากทางด้านของวารัสนะแล้ววารัสเองคือตอนนี้ของยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับเมื่อเทียบกับซิฟเวอร์แล้วก็วิกเตอร์นะวิกเตอร์นี่คือรีด DPS ได้เรื่อยเลยฮะแล้วก็จะวนเข้าสู่ลูปเดิมครับเอาลูปการฟาร์มนะโอ้แล้วอยากให้ดูวาดของฝั่งทีมมาเล่ย์อีฟโนอีสปอร์ตนะคุมฝั่งบนมาเยอะมากฮะเมื่อกี้แต่ว่าฝั่งริสก็ไม่ได้แย่นะครับก็พยายามคุมมิชชั่นในบ้านตัวเองให้ได้อยู่ฮะเลยทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าแบบแมปทำไมมันสว่างจังครับเพราะทั้งสองทีมคือคุมบาดคุมมิชชั่นได้กันดีมากฮะแล้วสกานเนอร์มียูทิเมตอีกรอบแล้วนะครับพร้อมจะแฟตเขาไปอุ้มด้วยหมดแล้วปากกวาดลงไปฮะอุ้ยโอ้โหรีแบร์เริ่มจะไม่ไหวฮะแม้โดนโซแฟร์เข้าไป1ช็อตครับยุ่งอยู่ฮะจะเพสไปก็เท่านั้นครับไม่เข้าเลยฮะเยอะโซได้มาเป็นอิมพีเรียลชิโบแล้วนะทุกคนตอนนี้อ้าวแล้วมองกันหน้าฮะโอ้ไปโดนดักอุ้มขึ้นรถตู้ครับอ
เหลือมังกรตัวที่3ของเกมมันกำลังจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ30วินาทีข้างหน้ามีสัญญาณติ๊กเพื่อให้ไปโซนบารอนเอ้ยมังกรนะครับจากทางด้านทีมมาเลย์อินฟินิโต้อีสปอร์ตซึ่งตัวนี้ครับฟิชชั่นตรงนี้ของฝั่งรัฐทีมหรือฝั่ง 0% รีซับมีแค่ออโต้บาร์อันเดียวนะอาจจะไม่เพียงพอในการโซนมังกรแล้วในเลนครับเขาก็มีวาดไว้ด้วยก็ทำให้ยิ่งรู้ครับว่าจะโยกไปไหนอะไรยังไงนะแล้วนี่ฮะรีซินมาอยู่ตรงกล้อมคนเดียวครับสแกนเนอร์ตีกระเด้งมาจ้าเอรีซินต้องกดแบตติ้งโคดออกไปฮะแล้วมาโซนช้าไปแน่ๆครับสำหรับฝั่งวิซะทำให้มังกรนี้น่าจะตกเป็นของมาเลย์ฟินโนอีสปอร์ตแน่นอนข้างบนก็พลาดเหมือนเดิมครับสตันเข้าไปฮะรีร้อยรับเกาะมาจากฟ้าผ่าและอยากจะงัดสวนครับเข็มแทงไปแล้วชน1ทีงับมา1ครั้งอะจบข่าวอะแต่ตรงกลางครับเหมือนมีความพยายามจะเปิดไฟสแกนเนอร์ยังมีแฟตอุ้มอยู่นะฮะโอ้โดนไปสกิล1ทีอะแล้วก็มาเปิดบารอนชอครับผมน่าจะเอาไปโดยไม่ยากกินเท่าไหร่สำหรับทางด้าน MIE ฮะมาเล่นอีพโรอีสปอร์ตนะเพราะว่าริสคือไม่สามารถมาเล่นได้เลยครับก็เกมก็น่าจะเข้าสู่ลูกช้าอีกแป๊บนึงฮะรอมังกรตัวที่4เกิดก็น่าจะเล่นทีมไฟต์1ไฟต์แล้วก็จบได้นะสำหรับมาเลย์อินฟินิโต้อีสปอร์ตเพราะว่าตอนนี้เขามีบารอนชอบัฟที่ไฟก็ได้แหละเพราะว่าฝั่งบริสเขาไม่ค่อยมีตัวเคเวฟเท่าไหร่นะทำอะไรไม่ได้ฮะใจเย็นไปครับไปกันต่ออ่ะเอาอ่ะมาเล่นพิโรอีสปอร์ตพยายามจะขึ้นบ้านแล้วครับสันสวยมากไซออนเริ่มเจ็บครับซูเปอร์ซีโร่จะรีเอ็นเกจหรือเปล่าหรือว่าตัวแตกก่อนเป็นไซออนที่ตัวหายไปก่อนครับเป็นไงต่อเปิดไปสวนขึ้นมาจากทางด้านมาเลย์ฟิโนแล้วคุยแบร์เข้าไปทำกลางวงแต่เลือดไม่พอครับโดนวิกเตอร์สเปิลคิวไปยังไงต่อฮะไปที่ออสบอล007แล้ววิกเตอร์แฟดเข้าไปเก็บทริปเปิลคิวโซแฟร์ถูกจ่ายไปที่ออสบอล007แล้ว BBS ขอโค้ดว่าคิวครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โหพลังความต่างของการเงินครับโคดาคิวไปฮะกับวิกเตอร์เรียกว่าออกกล้องทีโชว์หล่อเลยฮะเรียบร้อยผมค้างแบบนี้ฮะภาพเดิมๆที่เคยชินครับเกมจบนั่นเองก็เรียบร้อยครับจบกันไปอีก1คู่ฮะระหว่างทางด้านทีมมาเลย์พิโรอีสปอร์ตครับที่ชนะผ่านทางด้านทีม 0% Risk เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ในวันพรุ่งนี้ฮะขอจะทำทีมดีๆด้วยทุกครั้งที่ทับคอมมาแบบเหมือนกันทั้งคู่แล้วการทำเกมของฝั่งมาเลย์พิโรคือเล่นง่ายกว่านะแล้วก็มันดูเป็นรูปทรงที่ดีกว่าเพราะว่ามี DPS ทั้งส่งถึง2ตัวทั้งวิกเตอร์แล้วก็ซิเฟอร์นะครับทำให้เลนนิ่งเฟสที่งัดมาสู้กันงัดมาฟาร์มกันครับก็กลายเป็นว่าทำเวฟได้ดีกว่าทำเซียได้ดีกว่าทุกเล่นเลยแล้วก็ฝั่ง 0% Risk คือไม่สามารถจะเซตอัพไฟได้อย่างที่ต้องการเท่าไหร่ฮะก็เลยเรียบร้อยครับผมจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยฮะตรงนี้
ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เหมือนเดิมฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคู่สุดท ้ายครับผมคู่ระหว่าง Raptor Ghost กับทางด้านทีม